ครรมาควบคุมสินค้าปี2566ต่อเนื่อง5รายการนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกร,ร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกร,รัฐม,มนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มกราคม2566ที่ผ่านมาเห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมปี2566จำนวน5รายการได้แก่น้กกากอนามายัยใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตน้กกากอนามายัยผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอลเป็นส่วนประกอบเพื่อสุขนามัยสำหรับมือเศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีกและไก่เนื้อไก่ค่ะ ซึ่งเป็นตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการครั้งที่หนึ่งทับ2,566เมื่อวันพุธที่11มกราคม2566ที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจงกำหนดให้หน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามายัยและผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขนามัยสำหรับมือเป็นสินค้าควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เมาาาสคคคกรรรวบบุัรราาบซื้อ กระดาษและกระดาษที่นํากลับมาใช้ได้อีกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมส่วนไก่เนื้อไก่ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญต่อการบริโภคข,ของประชาชนให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อกํากับดูแลติดตามปริมาณไก่และเนื้อไก่ให้มีอย่างเพียงพอและราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภคด้วยทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกลา,กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่5พุทธศักราช2565เรื่องกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมจะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่24มกราคม2 5 6 6นี้จึงมีความจําเป็นต้องออกประกาศใหม่และ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องค่ะ